ลึกวันนี้มาถึงบ้านผมเลยเจ้ะมาเยี่ยมผมแล้วครับเอาแล้วหนูวินัทล่ะผมมาคนเดียวเอาเงินที่ทำสวนกล้วยไม้บนที่ดินคุณตามาคืนครับโธ่จะรีบร้อนเอามาคืนทำไมไม่เก็บเอาไว้ทำทุนก่อนล่ะครับผมไม่ขอรับอะไรจากคุณตาอีกแล้วครับอานัทอยู่ไหมครับมีอะไรกันหรือเปล่าผมอยากเจออานัทเดี๋ยวนี้คือถ้ามีอานัทอยู่ไหมมาอยู่จ้ะเมื่อคืนนี้เขาคงค้างที่โรงแรมเอิร์ธคุณพลึกเข้ามาถามหาแกไปก่อเรื่องอะไรเขาหรือเปล่าไอ้อันนั้นมันไม่ได้อยู่ที่โรงแรมมันมุดหัวอยู่ไหนฉันจะไปลากมันมาสารภาพและแกต้องเอาคลิปไปลื้อคดีเอามันเข้าคุกให้ได้มันขับรถตัดหน้าพ่อฉันมันทำให้พ่อฉันตายมันคือฆาตกรฆ่าพ่อฉันแกได้ยินไหมมันฆ่าพ่อฉันไอ้คนมันฆ่าพ่อฉันหยุดก่อนเถอะตั้งสติก่อนสิวะฉันตั้งสติมานานแล้วไงแล้วมันเป็นฆาตกรแกเป็นตำรวจก็ต้องล่าคนผิดมารับโทษสิวะนี่คุณตาชันชัยรู้เรื่องนี้หรือยังแกจะพ่วงคนอื่นทำไมวะฟังนะเว้ยพึกคดีแบบนี้เนี่ยไอ้อันนั้นไม่ผิดเต็มๆทั้งเมาทั้งเลี้ยวรถตัดหน้าจนเกิดอุบัติเหตุมีคนตายติดคุกเป็น10ปีถ้าคุณตาชาญชัยรู้ว่าหลานตัวเองต้องติดคุกเนี่ยคุณตาชาญชัยอาจจะเสียใจจนช็อกเลยก็ได้นะเว้ยก็มันก็ต้องติดคุกไงมันทำให้พ่อฉันตายฉันรู้ฉันต้องทำหน้าที่ตำรวจแต่คิดดีๆนะเว้ยพึกนอกจากคุณตาชาญชัยยังมีไอ้วีรกิจลูกชายของคุณยายนิ่มนวลนี่ที่เก็บคลิปไว้แบ็กเมลแล้วก็รีดเงินจากไอ้อานัทมันน่ะแล้วยังไงวะแกจะบอกว่าฉันต้องเห็นใจคุณตาชาญชัยที่มีหลานเป็นฆาตกรอย่างไอ้อานัทฉันไม่สนใจนะว่าใครจะเจ็บปวดแค่ไหนและไม่ว่าไอ้หน้าไหนมันต้องชดใช้สิ่งที่มันทำกับครอบครัวฉัน